นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ1ก็คือมติของพรรคประชาธิปัตย์มีมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับในส่วนกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมก่อนก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อเวลา 22:30 นของวันที่29สิงหาคม2567ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมแถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคร่วมกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ว่าที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์มีมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลในส่วนของการประชุมร่วมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคก็มีมติในการให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ซึ่งมติครั้งนี้ก็ได้ทำหนังสือไปถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อจะให้รับทราบและมีการพูดคุยเรื่องของที่จะทำงานร่วมกันต่อไปในวันข้างหน้าและจากการพูดคุยเบื้องต้นพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี2ตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้นายเดชอิฐขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกๆท่านด้วยความรักวันนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับและการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคม2567นะครับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้มีหนังสือเรียนเชิญขอเข้าร่วมรัฐบาลมาถึงพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ข้อ94นะครับจะต้องนำหนังสือเรียนเชิญคำเรียนเชิญนั้นนะครับเข้าสู่การประชุมของกรรมการบริหารและการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะมีมติในการที่จะตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะครับซึ่งผมได้มีการเรียกประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารและมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารกับส.ส.ขึ้นในวันนี้และก็เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อสักครู่นะครับผมขอเรียนผลการประชุมมติของที่ประชุมนะครับที่มีการพิจารณากันมาตั้งแต่ 17.00 น.นะครับจนกระทั่งมาถึงเวลานี้เนี่ย1ก็คือมติของพรรคประชาธิปัตย์มีมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับในส่วนกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมก่อนก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับในส่วนของการประชุมร่วมส.ส.นะครับการประชุมร่วมส.ส.และกรรมการบริหารก็มีมตินะครับในการที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะครับซึ่งมติตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำหนังสือไปถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ทราบถึงมตินะครับเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยในส่วนของการที่จะทำงานต่อไปร่วมกันต่อไปในวันข้างหน้านะครับแล้วก็จากการพูดคุยในเบื้องต้นนะครับมีการพูดคุยพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรเก้าอี้เนี่ย2เก้าอี้นะครับจากการพูดคุยกับท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับ2เก้าอี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการ1เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการ1เก้าอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีช่วยคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งที่ประชุมได้มีมตินะครับให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายเดชอิฐขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือผลสรุปของที่ประชุมที่วันนี้ได้มีการประชุมร่วมตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าการกระทำหรือการดำเนินกิจกรรมทุกประการของพรรคประชาธิปัตย์เรามั่นใจว่าเราดำเนินการตามข้อบังคับทุกประการและวันนี้เราก็ได้รับฟังความคิดเห็นหลากหลายจากทุกคนในพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นการพูดคุยด้วยเหตุและผลนะครับซึ่งจะมีรายการบันทึกการประชุมและก็จะนำไปเป็นแนวทางเป็นข้อคิดในการที่จะปฏิบัติในวันข้างหน้าครับ
ก็นี่คือมตินะครับซึ่งแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบครับมีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณมากนะก็คุยกันทุกมิติครับคุยกันทุกมิตินะแล้วเราก็คุยกันทุกมิติครับคุยกันทุกมิตินะแล้วเราก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ผู้ใหญ่แล้วก็ถึงกระทั่งกรรมการบริหารที่มีตัวแทนจังหวัดส.ส.ซึ่งมีส.ส.เก่าและใหม่นะครับมีพูดแลกเปลี่ยนกันหลากหลายแนวทางนะครับสรุปสุดท้ายทุกคนก็เคารพการลงมติของพรรคในครั้งนี้นะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าผมพูดตลอดเวลาว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีวินัยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างได้แต่เมื่อทุกอย่างจบลงด้วยมติของพรรคทุกคนก็พร้อมปฏิบัติตามครับสถาพรจะช่อง3ครับท่านตอนนี้กังวลเรื่องของคุณสมบัติของตัวเองแล้วก็ทางท่านเลขาหรือเปล่ามั้ยครับผมว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะฮะเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการการเมืองเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการตรวจสอบละครับนะวันนี้ส่วนตัวพวกเราก็เชื่อมั่นนะครับแต่คณะกรรมการตรวจสอบเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็คงจะต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่ามีผลโดยตรงกับตัวท่านเองนะครับผมว่าให้เป็นหน้าที่อำนาจของคนที่มีอำนาจตรวจสอบดีกว่าครับได้วางตัวบุคคลสำรองไว้หรือยังครับยังครับนะเรายังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นครับแล้วก็ผมเรียนอีกนิดหนึ่งครับว่าในการเข้าร่วมประชุมความคิดเห็นหลากหลายตรงนี้นะครับเราก็มีการพูดถึงในการที่เราจะเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับพรรคแกนนําในการที่จะนําจุดยืนและก็นโยบายของเราบางเรื่องเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะหนึ่งก็คือสิ่งที่เรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือหัวใจสําคัญนะครับที่วันนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือจุดยืนหลักของพรรคประชาธิปัตย์เรานะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนครั้งที่แล้วที่เราร่วมรัฐบาลในรอบที่แล้วนะครับว่าต้องไม่มีการเกิดขึ้นในครม.ชุดนี้นะครับเรื่องที่สามคือเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเห็นท้องถิ่นได้รับการพัฒนานะครับและเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของที่ดินทำกินพร้อมๆกับราคาสินค้าเกษตรตรงนี้ครับก็จะเป็นการไปพูดคุยกับแกนนำว่าจะต้องนำนโยบายตรงนี้เนี่ยบรรจุไว้ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลในโอกาสที่จะมาถึงนี้ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ